ถูกต้องตามหลักการที่ทางคุณหมอจะมาแนะนำให้เราคุณแม่คุณยายคุณย่าที่ดูแลอยู่ท่านคุณย่าท่านหนึ่งนะครับมีหน้าที่เขาเรียกว่าพวกที่เป็นย่าย่าเนี่ยเขาเรียกว่าคุณยาคุณพี่แถวนะครับก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่จะดูแลพวกเราประชาชนชาวตำบลสันติแต่ในกรณีที่ยังมาทำองค์การจะดูแลอย่างนี้เราเป็นหน้าที่เป็นผู้วิถีเป็นหน้าที่ที่ผู้ที่จะอยู่ตรงนี้จะต้องมาดูแลนะครับก็ยังไงก็ขอให้อยู่ฟังคุณหมอนะครับฟังคุณหมอจะแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้แม่นะครับให้เราเก็บการเรียนคนไหนไม่อยู่คนแต่ทานไปยิ่งแต่คนเนาะที่จะทานไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขออวยพรให้โครงการนี้แต่ร่วมไปด้วยดีก็ให้พวกเราทุ่มลงไปทุ่มลงไปแล้วก็ลูกหลานไปด้วยทำไปด้วยนะครับก็ขอ